มิสทีนป๊อปปูล่าโหวต2022ได้แก่หมายเลข MTL 02A สุภาวันตุลาคมสมัยนี้เอสุภาวันตุลาคมเอเป็นคนที่มักคิดกิจกรรมนำครอบครัวและเอยังมักทางด้านกีฬาการเดินแบบและการฟ้อนรวมทั้งการเข้ามาเฮ็ดเวียกในวงการบันเทิงปีนี้เอกลับมาประกวดมิสทีลาวอีกครั้งเพราะเอรู้สึกว่าเวทีนี้เป็นเวทีที่มีคุณภาพพร้อมทั้งเป็นกระบอกเสียงหนึ่งในการเผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงามและสถานที่ท่องเที่ยวอันงดงามสู่สายตาชาวโลก MTL 02คนที่2ที่ยับเข้าใกล้มงกุฎดวงดาวแห่งยุคสมัยได้แก่หมายเลข MTL หมายเลขใด12น้ำฝนปฏิตาคงสมบูรณ์สบายดีน้ำฝนปฏิตาคงสมบูรณ์ทั้งจะชื่อความใดน้ำฝนกับมาคยันดนตรีมาตลอดเลยพยายามฝึกซ้อมและลิ้นมาเสมอซึ่งการเข้าร่วมประกวดมิสทีนลาวในครั้งนี้น้องได้รับกำลังใจที่สำคัญและการสนับสนุนจากครอบครัวในทุกๆด้านน้องรู้สึกโชคดีที่สุดที่มีครอบครัวน่ารักและอบอุ่นแบบนี้ในนามที่เป็นสาวตั้งแข็งการที่น้องได้เข้ามาประกวดน้องถือว่าเป็นช่วงเวลาที่มีค่าและความทรงจำที่ดีที่สุดเลยน้องจะเฮ็ดอย่างเต็มที่เพื่อเอามงกุฎดวงดาวแห่งสมัยเป็นของขวัญให้คนที่ร่วมเป็นกำลังใจให้น้องจากแข่งบุรีคำไซบ้านเกื้อที่น้องฮัก MTL 12เอาละพวกเราจะมาประกาศคนที่มีโอกาสคนที่3ที่จะได้ผ่านเข้าฮอก6คนสุดท้ายคือตื่นเต้น MTL 09น้ำฝนสุขทไซพุทธพงศ์สบายดีน้ำฝนสุขทไซพุทธพงศ์จากแขกขมวดการเป็นสาวบ้านแขกในเวทีมิสทีนลาวถือว่าเป็นการท้าทายสูงสุดในชีวิตของฝนเลยครั้งแรกก็เกือบจะท้อใจแล้วแต่สุดท้ายก็ได้ที่จะมาด้วยความที่ฝนเป็นลูกล่าและจะติดพ่อกับแม่และสนิทกับหลายที่สุดฝนยังเป็นตัวแทนให้กับคนต่างแขวงที่บ่กล้าแสดงออกพอโอกาสบางอย่างเราต้องได้ซอกแสวงหาเพื่อเดินทางตามความฝันและเฮ็ดให้ฝันนั้นเป็นจริงในที่สุด MTL 09เฮ้ยเราจบเท่านี้บ่ได้เนาะเราต้องไปต่ออีกเหลืออยู่3หมายเลขเท่านั้นคนที่4ที่ยับเข้าใกล้มงกุฎดวงดาวแห่งยุคสมัยอีกคนหนึ่งได้แก่หมายเลข MTL01โบวันวิสานามเสนาสบายดีโบวันวิสานามเสนาโบคิดว่าการเป็นนางงามมันคือความฝันและการเป็นโตตนที่แท้จริงของโบโบมักหักในการใช้เกลือผิวสูงและการเดินแบบมาตั้งแต่ยังน้อยสิ่งหนึ่งที่โบอยากได้หลายกว่ามงกุฎนั่นก็คือการได้ช่วยเหลือสังคมแบ่งปันรอยยิ้มให้แก่ทุกๆคนเวทีมิสที่ลาวให้เห็นว่ารู้จักคุณค่าของตัวเองหลายขึ้นอยากพัฒนาตัวเองและก้าวหน้าเติบใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆ MTL 01เหลือ2บอลสุดท้ายตาบีบหัวใจพวกเขาอีหลีแต่ว่าจังใดก็ตามการแข่งขันก็ต้องไปต่อแต่เสื้อว่าสาวๆทางด้านหลังของพวกเขาเฮ็ดเต็มที่กันแน่นอนเหลือเพียงแต่2บอลเท่านั้นที่จะมีโอกาสได้เป็นมิสทีนลาวคนที่5หมายเลขแก่หมายเลขหมายเลขใด หมายเลขใดที่ถูกใจคณะกรรมการและให้คะแนนมานั่นก็คือหมายเลข MTL 03น้ำส้มสมสุดาเทพสุวรรณสบายดีน้ำส้มสมสุดาเทพสุวรรณเครื่องดนตรีขึ้นเมืองลาวเป็นสิ่งที่น่าหลงใหลสำหรับน้ำส้มลาวโดยเฉพาะเสียงแคนลาว
ในวัยอนุบาลได้มีส่วนร่วมกิจกรรมหลายอย่างอยู่กับโรงเรียนการฟ้อนและการเต้นตื่นเต้นและดีใจทุกครั้งที่ได้ขึ้นเวทีพ่อแม่ของน้องส้มเป็นกำลังสำคัญที่คอยซัพพอร์ตน้องบอกตัวเองเสมอว่าทุกสิ่งมันบ่ยากเกินถ้าหากเราลงมือเฮ็ดคันคนอื่นเฮ็ดได้เฮาก็ต้องเฮ็ดได้สบายดีคนสุดท้ายคนคนนั้นที่คณะกรรมการเลือกได้แก่หมายเลข MTL MTL 10โน่นู่นเราว่าแม่งล่อจะมีความสามารถมีสิทธิ์มีเสียงเท่าเทียมกัน MTL 10และนี่คือ6คนสุดท้ายของ Miss Teen ลาว2022 Final Competition เก่งและกล้าหาญที่สุดเดี๋ยวพวกเขาจะกลับเข้ามาพบกับ Miss Teen ลาว2022 Final Competition กับการตอบคำถามของสาวงามของพวกเขาทั้ง6คนมาเบิ่งมาไผ่จะมีไหวพริบปฏิภาณดีก่อนกัน